วันนี้นะครับเราได้โจทย์วัตถุดิบนะครับในการทำอาหารเนี่ยเป็นตัว R นะครับคุณผู้ชมก็คือ radish นั่นเองนะครับหรือที่เราคุ้นชินกันก็คือหัวไชเท้านะครับเชฟประจวบครับครับถ้าพูดถึงหัวไชเท้าแล้วในมุมมองของเชฟเนี่ยส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรบ้างครับก็จะมาทำเป็นลักษณะเป็น side dish อ๋อเอาไว้ตัดแก้เลี่ยนอะไรอย่างนี้ใช่แล้วเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกบางทีก็เอาเป็นส่วนประกอบของทำพวกซุปต่างๆก็คือสามารถใช้ได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูไทยๆแบบที่เราคุ้นชินกันหรือแม้แต่อาหารฝรั่งแบบเวสเทิร์นก็สามารถใช้หัวไชเท้าได้ได้แต่วันนี้ครับเชฟประจวบผมมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบเมนูนี้กันอยู่แล้วแต่วันนี้ต้องมาดูสูตรของเชฟประจวบนะครับก็คือเมนูขนมหัวไชเท้าทอดกับกุนเชียงนะครับโอ้โหเชฟประจวบครับอันนี้ที่มาที่ไปยังไงครับอันนี้ก็คือเราก็เห็นทั่วๆไปข้าวโพดทอดอะไรเงี้ยเป็นอาหารแบบสตรีทฟู้ดสไตล์จีนอันนี้เราก็จะลักษณะคือก็ทำทอดเหมือนกันแต่ทอดนี้คือเราไม่ใช้น้ำมันเยอะเราจะใช้จีจีเอานะแล้วก็ในส่วนประกอบนี่ก็คืออาจจะมันก็เป็นอาหารคือทานหนักก็ได้หรือทานกินเล่นก็ได้แล้วขั้นตอนการทำตัวหัวไชเท้าเนี่ยแหละครับถ้ามาเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นลูกอย่างนั้นเลยเราจะมาทำเป็นเส้นๆแบบนี้ยังไงก็หลังจากที่เราได้มาแล้วทำความสะอาดครั้งแรกเบื้องต้นแล้วเราก็จะมาปอกเปลือกทีนี้การปอกเปลือกเนี่ยคือถ้าเหมือนกับคนมือใหม่หรืออาจจะไม่เข้าใจเนี่ยบางทีออกแค่ปอกผิวอย่างเดียวเนี่ยอันนั้นยังลึกไม่พอที่จะเอาผิวของเปลือกเนี่ยออกไปหมดคือเราต้องขูดให้มันแบบจนไม่เห็นเสี้ยนอันนั้นเนี่ยคือเราจะมาหั่นมาสับหรือมาทำอะไรที่เราต้องการได้แล้วบางคนคันเชฟหัวไชเท้านี่โอ้โหยิบเลยอันนั้นก็คือมีประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีเขาก็จะมีลักษณะแพ้หัวไชเท้าในอันนี้ซึ่งเราก็เอ้ยพิสูจน์ได้ยังไง เขาก็บอกไม่คือเขาก็ลองก็ให้เขาลองทำดูไม่ถึง3นาทีในผิวไอ้ที่มือของเขาเนี่ยก็จะมีผื่นขึ้นเราเห็นโอ้ตกใจทำไมแล้วเวลากินล่ะทำไมกินได้แบบนี้ทะเลาะกันเลยนะครับแต่ตอนปอกไม่เป็นไรแต่ตอนกินโอเคได้ก็คือแต่ละคนอาจจะแพ้ไม่เหมือนกันใช่แต่ว่าการถ้าสมมติว่าป้องกันอาจจะใส่ถุงมือได้ไหมก็อันนั้นเนี่ยเวลาทำก็จะใส่ถุงมือไงแต่ว่าก็ลักษณะที่ว่าเราคิดว่าเขาหลอกเราเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมว่าแพ้จริงเชฟครับแล้วบางคนบอกว่าเวลาทำหัวไชเท้าเนี่ยมันมีกลิ่นฉุนนะเราแก้ยังไงครับเชฟเขาก็จะมีเกลือลักษณะที่ว่าให้มาบีบน้ำเขาออกอ๋อต้องขยำเกลือให้เขามีคายน้ำออกไปกลิ่นหรือตรงนั้นจะหายไปถูกต้องแล้วเราก็ไปล้างน้ำ อันนั้นก็เป็นลักษณะที่ว่าปลอดภัยของเขาปลอดภัยแต่บางคนก็อาจจะไม่ถึงกับซีเรียสขนาดนั้นก็ของสดๆเลยนะหลังจากนั้นก็มีเครื่องปรุงทุกอย่างแล้วก็ทำได้ทันทีอย่างสูตรนี้ของเชฟประจวบเราสดๆเลยไหมได้ครับสดๆไม่ต้องมาขยำเกลือให้วุ่นวายปอกเปลือกให้ดีใช่เพราะในส่วนผสมแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยเอาละครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนแรกนะครับอันนี้เชฟประจวบบอกว่าใส่ได้เลยหัวไชเท้าที่เราเตรียมไว้นะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวนะครับที่สำคัญหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเลยอันนี้เอาไปลวกแล้วก็หั่นเต๋านะครับอันนี้จะเป็นกุ้งแห้งเชฟเอาไปทำยังไงก่อนแช่น้ำให้มันหายเค็มอันนี้เป็นถั่วลิสงต้มเราใส่หมดเลยอันนี้เผ็ดหอมแห้งแช่น้ำนะครับหั่นเป็นชิ้นๆเลยแล้วจะมีอันนี้ไข่ไก่เราช่วยยังไงครับเชฟก็อันนี้ก็ให้ตัวประสานที่มันเข้ากับอะไรเนื้อทั้งหมดแล้วก็เนื้อจะได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็แป้งกับน้ำผสมลงไปโอเคครับขอไข่ลงไปเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเคล็ดไม่ลับเลยนะครับสูตรเด็ดของเชฟประจวบและเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเราใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับไม่ต้องผสมเองนะครับสัดส่วนเขาคงที่ที่สำคัญกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันเลยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้ทั่วก่อนฮะเราเดี๋ยวเอาน้ำใส่น้ำเปล่าไปรวดเดียวเลยนะครับครับเอาละครับเราผสมจนได้ที่แบบนี้ครับถูกไหมครับเราก็จะพักไว้สักครู่หนึ่งแล้วนำไปทอดครับโอเคได้ครับเอาละครับหลังจากที่เราผสมตัวส่วนผสมจนได้ที่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการจี่ตัวขนมไชเท้าพร้อมๆกันนะฮะคุณผู้ชมแน่นอนเลยนะครับวันนี้นะครับเราใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับต้องบอกว่าขวดนี้นะครับทอดง่ายควันน้อยนะครับแล้วก็อาหารกรอบนานนะครับเหมาะกับการทอดใช้ไฟแรงนะครับจากนั้นนะฮะเชฟของเราจะใช้ตัวที่ตักสกู๊ปไอศกรีมนะครับมาสกู๊ปตัวส่วนผสมนะทุกๆชิ้นจะได้เท่ากันครับคุณผู้ชมครับเอาละครับโอ้สวยงามเลยนะครับคือเรากลับแค่ครั้งเดียวพอให้ด้านล่างเขาสีสวยน้ำตาลกรอบก่อนนะฮะคุณผู้ชมเราค่อยพลิกทีเดียวจากนั้นก็ค่อยๆทยอยทอดได้เลยนะครับนะ
สกู๊ปเสร็จปุ๊บวางลงบนกระทะนะครับแล้วก็กดๆให้เข้าแบนลงนิดนึงเนาะเขาจะได้สุกทั่วกันทั้งชิ้นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะฮะน่ากินมากๆตอนนี้สีแบบน้ำตาลสวยงามครับแล้วก็หอมมากๆเลยนี่เราเรียงใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับถ้าไม่ลองทำเองเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าน่ากินมากๆนะขนาดผมเนี่ยไม่ค่อยชอบกินผักนะแต่เห็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหต้องลองจริงครับเราแนะนำว่าทานแบบร้อนๆแบบนี้เลยนะครับเชฟแล้วเราทานคู่กับน้ำจิ้มอันนี้เป็นยังไงบ้างครับเชฟก็จะมีซีอิ๊วเราใช้สูตรเป็นของพวกอะไรเหมือนกับขนมปุ้ยช่ายก็คือปรุงได้เลยนะครับคุณผู้ชมหลักๆเป็นซีอิ๊วแล้วก็เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกหน่อยอาจจะตัดด้วยตัวน้ำส้มสายชูนิดนึงได้เลยเพื่อเขาให้มีความรสเปรี้ยวจะได้ตัดเลี่ยนได้เรียบร้อยนะครับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับน่ากินมากๆเลยนะครับเป็นเมนูจากโจทย์ของเราในวันนี้คือหัวไชเท้านะครับขนมหัวไชเท้าทอดกับกุนเชียงครับ